ก็ต้องน้ำค้างกันที่มีของน้ำน้ำอะไรผีเลยไปหิบผีเลยดูเสื้อเท้ากินเขากินเงินยังไงกินอะไรไปมนุษย์คุณมนุษย์สดของครับวันนี้ผมธีรพลติ้วสุวรรณนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูมิพร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด30ท่านนะครับซึ่งมายืนอยู่ข้างหลังนี้ก็20ท่านก็จะไปรับอยู่ระหว่างทางอีก 5-6 ท่านนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะรายงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยผมประธานสภาและเพื่อนสมาชิกได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษนะครับสื่อการเรียนการสอน17ล้านกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีก36ล้านในปีงบประมาณ2536ซึ่งเราได้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2557ยื่นให้ปปช.ด้วยนะครับแล้วก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่สารกลางบัดนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่านะครับทางผมพร้อมคณะก็ขอจะติดตามเรื่องนี้นะครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับก็เห็นที่เทศบาลตำบลจตุรัสนะครับก็มีการร้องเรียนเช่นเดียวกันกรณีนี้เดียวกันยิ่งซึ่งเทศบาลตำบลจตุรัสได้ร้องเรียนว่ากรณีจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ5ล้านบาทนะครับผ่านมา2ปีเหมือนกันนะครับซึ่งเทศบาลตำบลจตุรัสนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่นายกเทศบาลตำบลจตุรัสพร้อมรองนายกทั้งสองท่านโดยให้ท่านปลัดเทศบาลตำบลรักษาราชการแทนนะครับเราก็เลยอยากสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างกรมพิเศษรวมทั้งสิ้น53ล้านบาทนะครับซึ่งทำไปโดยไม่เข้ากับระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ขัดคำสั่งคสช.ฉบับที่104นะครับซึ่งเราก็ได้นำเรียนไปแล้วแต่วันที่20ปัจจุบันนี้ล่วงเลยมา2ปีกว่าเรื่องนี้ก็เงียบไปนะครับก็ผมพร้อมเพื่อนคณะสมาชิกก็อยากจะติดต่อที่รัฐมนตรีมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับในการประชุมสภาแต่ละครั้งนั้นนะครับอย่างเช่นในปีงบประมาณปี59นะครับมีการประชุมงบประมาณตั้งแต่สมัยสามัญครั้งแรกจนถึงครั้งที่2รวมทั้งที่สามัญประชุมมาแล้ว30ครั้งนะครับทั้งปี59นายกเข้าประชุมแค่6ครั้งและในการผ่านงบประมาณปี60นะครับนายกไม่ได้สนใจพี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งการผ่านงบประมาณ 1,140 ล้านบาทนั้นนายกไม่ได้เข้าที่ประชุมไม่ได้มาแถลงต่อสภานะครับแล้วสภาก็มีมตินะครับพิจารณาให้คณะกรรมการแปรยติตัดโครงการที่ท่านนายกซื้อสิ่งของพาคณะไปศึกษาดูงานโดยที่ตัดโดยที่งบประมาณต่างๆนั้นไม่มีความจำเป็นรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน100ล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ60ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งดูลักษณะเป็นลักษณะหาผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งมีหลายโครงการที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงนะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความอึดอัดเป็นอย่างยิ่งนะครับตลอดระยะเวลา4ปีกว่าจะดำเนินโครงการครับจะเริ่มจนจะเป็นปีงบประมาณอีกปี60นะครับเป็นข้ามปีไปนะครับซึ่งตรงนี้เองครับทำให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชัยภูมิขาดโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาในการที่จะได้รับความจัดสรรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะครับกับทางสภาเป็นอย่างยิ่งดังที่ท่านประธานพีรพลได้กล่าวไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหนังสือสั่งการต่างๆไม่ให้ข้าราชการหัวหน้ากองต่างๆเข้าร่วมประชุมสภานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางหัวหน้าส่วนราชการทางองค์การข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมารับฟังนะครับปัญหาต่างๆจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนนโยบายต่างๆของทางคณะผู้บริหารแล้วก็สามารถตรวจสอบนะครับการทำงานแต่ว่าไม่ได้รับการที่จะให้การสนับสนุนในการตรวจสอบทุกกรณีนะครับมีหนังครับการกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับการภายใต้การนำของนายกมนตรีชาลีเครือซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วจะเป็นการบริหารงานในระบบครอบครัวซึ่งผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นเครือข่ายที่เป็นเครือญาติดังนั้นเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆที่สมาชิกได้กำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนะครับในที่ประชุมไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนในการแจ้งความหรือว่าร้องทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆจะใช้สื่อโดยจะเห็นว่าจะใช้สื่อในการที่จะพยายามที่จะถ่ายทอดทุกข์ของตัวเองเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเข้ามาแก้ไขยกตัวอย่างโครงการถนนที่ยกเลิกไป6โครงการพี่น้องประชาชนได้ออกสื่อแล้วให้นะครับผู้ที่มีอำนาจเข้ามาแก้ไขกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีลงมาดูปัญหาเองซึ่งหน่วยงานที่มาแก้ไขถนนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของอบจ.นะครับแต่หน่วยงานที่มาช่วยรับผิดชอบเป็นทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานทหารพัฒนาที่เขาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาทนดูไม่ได้แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้างว่าไม่มีงบประมาณแต่แท้ที่จริงแล้วงบประมาณพอได้มาแล้วเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนายกปล่อยให้งบตัวนั้นได้ถูกกลับไปที่กรมไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆเหลือทางที่ว่ามีชีวิตของคนคือไปคนนึงจังสักได้กว่าคนนึงอ่ะได้หมอโดนนั่งนานเนี่ยจังสักโอเคโอเคโอ้เป็นกี่คนวะสองเหลือไว้สามเหลือไว้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพอดีเนาะ